ดีใจค่ะวันนี้หากินหมานมาค่ะเดี๋ยวมาชมคลิปด้วยกันค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสวนพาไปดูวิธีเราหาปลากันค่ะเราได้ปลาหมานอีกแล้วค่ะแต่ไปดูวิธีกันค่ะว่าเราไปหากันแบบไหนตามมาเลยค่ะพายเรือให้นั่งวันนี้วันนี้ลูกมาพายเรือให้นั่งดูสิจะหมานไหมแต่กระชังใบนี้มันนักนักเดี๋ยวยกลูกก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีเราก็โยนลงเหมือนเดิมถ้ามีถึงจะยกขึ้นมีไหมลูกก็อุ้ยเยอะเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเยอะด้วยนั่นไงหนูบอกแล้ววันนี้มันจะเยอะกว่าเมื่อวานนี้หนูถึงรอเอาวันนี้ไงใช่ใกล้ๆที่เราไปเทบนข้างนู้นเนาะหรือว่าจะเทใส่เรือไม่เทใส่เรือเอาไปเทที่นู้นเนาะหนูถึงได้บอกไงว่าวันนี้ได้เยอะเลยค่ะได้ได้เดี๋ยวเราค่อยเอามาลงจะเทกระถางที่สองนะอันนี้จะหมานไหมมาลุ้นกันค่ะแต่กระชังใบนี้จะเบากว่าอันนั้นอันนี้มันเป็นเชือกไนลอนเหมือนมีปลามันไม่ดังลวดๆเลยมีมันมีเอามาแช่ไว้เฉยๆอุ้ยแต่อันนี้มันห่างไงลูกอันนี้ตัวเองกระชังอันนี้มันห่างเนี่ยอันนี้มันห่างเอาไปไหมอันนี้เราเอามือล้วงเขาเนาะเอามือล้วงเอาก็ได้มันมีอยู่สามตัวแต่อันนั้นมันถี่จัดแล้วมันเข้าไปเยอะอันนี้มันห่างตรงไหนนะอันนี้ก็จะยืดลงไว้เหมือนเดิมนะจ้ะแม่ระวังด้วยป้าหมอปินค่ะโอเคเดี๋ยวใบนั้นไปเทบนฝั่งเพราะว่ากระชังมันหนักมากไปลูกไปโอ้โหได้เยอะเลยลูกสาวนี่หากินหมานแท้มาเด้อพี่น้องหาอยู่หากินอยู่ไหนก็หาอยู่หากินอยู่เมืองไทยยังไม่เคยเลยเทลงป่าหญ้าเลยก็ได้ถ้ามันไม่ลงถังนะลูกเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ออกก่อนเลยตัวนี้นะข้างบนเนี่ยตัวนึงหาเห็นไหมคะปลาอีตู่ไทยเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยบ้านเราเรียกปลาอีตู่ไทยไหมลูกพี่นุชอีกตัวนึงนะเอาออกดิปลาอีตู่ไทยเอาไปก้อยเนาะนี่เนี่ยเหมือนบ้านเราเลยอันนี้ปลาหมอฟินอุ๊ยมาบานก็ได้ตัวใหญ่วันนี้ก็ได้ตัวใหญ่อีกมีไข่เลยอันนี้เห็นไหมคะแล้วก็พวกตัวเล็กๆเดี๋ยวตัวเล็กๆเราก็ไปปล่อยลงเหมือนเดิมมีปลาขาวด้วยอันนี้เหมือนปลาสอยบ้านเรานั่นแหละค่ะภาษาบ้านยายสุเรียกปลาสอยเนาะอันแบบนี้เนาะไม้ก็ได้ไม้เดี๋ยวจะเอากระชังลงไปใส่อีกค่ะเอาไปแช่ไว้แค่คืนเดียวอันนี้เรามาแช่ไว้เมื่อวานหากินง่ายพี่น้องก็นี่แช่ไว้แค่คืนเดียวได้นี่น่ะลูกสาวบอกลูกสาวหมานลูกสาวหากินหมานอีกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเ
เอากระชังลงไปใส่อีกพี่น้องหนึ่งอันนี้ปลาหมออันไหนปลาหมอตัวปลาหมออันนั้นปลาอีตู่ไทยน่าถ้าแดดร้อนๆอย่างกันนี้นะคะวันนี้แดดจะร้อนมากแล้วทีนี้ปลาอีตู่ไทยมันจะขึ้นไปต่อเดี๋ยวเราจะเอากระชังกลับคืนหนองน้ำจ้าเอาไปแช่ไว้เหมือนเดิมแช่แค่คืนเดียวเท่านั้นแหละค่ะชอบปลาจังเลยฝูงหงไปทางนู้นมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวบรรยากาศที่ฟินแลนด์อุ้ยฟ้าสวยสวยวันนี้วันนี้เริ่มอุ่นเป็นวันแรกทำไมถึงบอกว่าเริ่มอุ่นเป็นวันแรกทุกวันลมมันจะมาอีกเขาเรียกฝั่งเหนือเนาะวันนี้เมื่อวานลมมันมาจากฝั่งใต้ที่นี่มันก็เลยเริ่มอุ่นเด้อพี่น้องยายสวนจะสังเกตอย่างกันนี่แหละทีนี้คงไม่กลับมาหนาวอีกแล้วแหละค่ะก็มีแต่จะอุ่นแล้วค่ะจากนี้จะเข้าฤดูร้อนแล้วค่ะอุ้ยแสงสะท้อนแสงสะท้อนต้นไม้จากน้ำสวยงามมากตรงนี้แล้วค่ะแม่โอเคสาวอ้อนะคะสาวอ้อ3จาก TikTok นะคะ YouTube ก็ธรรมะพลังบวกนะคะ Channel นี่ถ้าช่วงซึกสื่อนะปลาก็เยอะอยู่สาวอ้อนะคะสาวอ้อ3จาก TikTok นะคะ YouTube ก็ธรรมะพลังบวกนะคะ Channelธรรมะพลังบวก Channel ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะฟังธรรมะด้วยกันนะคะก่อนนอนขอบคุณนะคะอันนี้แม่ก็จะลงกระชังใหม่นะคะนี่วิธีการลงอยู่หากินอยู่ไหนก็หาอยู่หากินหมานี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเอาตามเวลานี้นะคะนี่ค่ะโอเคไหมคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสวนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ